หนวดดำกำลังที่จะออกจากตู้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วมันจะมี EX ตัวอื่นมาอีกหรือเปล่าโอเคเราต้องคุยก่อนนะครับว่าตามปกติแล้วตามปกติ EX จะมาซ้อนแค่2เท่านั้นโดยเราต้องดูจากบัตรดำเป็นหลักด้วยนะซึ่งบัตรดำเนี่ยคุณลองสังเกตกันดูนะมันเหลืออีกอยู่ที่ประมาณ10วันนะครับเอาให้เฉลี่ยตรงนี้ก่อนนะ10วันนะโรเจอร์นะครับอันนี้แล้วก็แชงก็จะหมดแล้วเอาง่ายๆว่า2ตัว3ตัวเนาะหลังจากโนดัมหายก็จะมีในส่วนของแม่ใหญ่มาหลังจากแม่ใหญ่มาเสร็จปั๊บเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับประมาณสัก10วันเนี้ยเดี๋ยวมันจะหมดพอดีในส่วนของแม่ใหญ่ก็คือหมายความว่ามันจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับในตอนตู้บัตรดำหมดคืออีก10วันนี้ที่มันกำลังจะหมดนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าเดือนนี้น่าจะมีแค่แม่ใหญ่เป็นตัวปิดเอาจากถ้าไม่พลาดนะเพราะว่าตัวมันกำลังที่จะบัฟถูกไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุยต่อว่าแล้วเดือนหน้าจะเป็นยังไงต่อโดยผมให้ข้อสังเกตตรงนี้เนาะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีตัวละคร EX มามันจะเอาตัวอีกตัวหนึ่งที่เอามาแก้โดยทันทีอันนี้คือที่เจอกันเป็นหลักนะเช่นเรามีแชงมาปกติจะเอาอีกตัวนึงที่มาฆ่าแชงอ่ะมาให้ในตู้รีเจนซึ่งไอตอนเนี้ยมันมีหนวดดำมีแชงมีแม่ใหญ่ดังนั้นแล้วก็มีโรเจอร์ด้วยนะดังนั้นหมายความว่าไอตัวละครเหล่านี้ถ้าเอาตัวแบบรีเจนที่จะมาฆ่ามันเลยเนี่ยมองว่าน่าจะไม่ได้ไม่ทุกตัวหมายความว่าน่าจะเป็นแผดสมดุล นะครับส่วนตัวผมคิดว่าตัวเกมน่าจะเอาตัวละครที่มาฆ่าโรเจอร์อันนี้คือส่วนตัวคิดเองนะคิดเองนะว่าน่าจะเอารีเจนมานั่นเองนะครับฆ่าโรเจอร์เป็นหลักซึ่งตัวอื่นๆอาจจะกลับมาเล่นได้นั่นเองแล้วตัวละครที่ฆ่าโรเจอร์ได้เป็นตัวละครแบบไหนเนาะที่ผมนึกออกน่าจะเป็นแบบกันสตันกันมึนอะในแนวนั้นอะในแนวโซโลครับแต่ว่าน่าจะดีกว่านั้นอาจจะแบบกันสถานะได้ด้วยคุณก็นึกภาพโซโลที่กันสถานะได้อะโซโลกันสถานะได้ก็ถือว่าเก่งนะเอาโดยเบื้องต้นนะกันแบบสถานะไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยว่ากันนะในส่วนของวันที่เรียกว่าตู้บัตรดำหมดและเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวปัจจัยหลักๆเราน่าจะไปดูในส่วนของแม่ใหญ่เป็นหลักว่าจะเป็นยังไงในวันที่21นี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อเนาะ